อ่ะมาก่อนอลาเพราะว่าเสร็จอยู่ครับแป๊บนึงครับเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมล่ะในรอบที่2ของวันแต่เราแบบจะมองยังไงให้เห็นอุ้ยคนละพันคนแล้วไวจัง2,000 2,000แล้ว2,000แล้วแล้วแม่มอสยังไม่มาแม่มอสกำลังแบบโขกหน้าอยู่ครับแม่มอสกำลังเมคอัพอยู่ไฮไฮfrom Mumbai from Mumbai namaste namaste ยกหัวบอยต้องชมไม่อันนี้มันคือแบบว่าโอเคโอเคโอเคอันนี้ได้ยินกันไหมอ่ะได้ยินกันไหมอ่ะได้ยินพิมพ์99หน่อยอุ้ยสั่งเก้าเหรอได้ยินป่ะได้ยินแหละเนาะ can you hear us บอกคือพอมันไกลเราก็จะอ่านไม่ค่อยได้เย้ hello from Indonesiaพี่ไม้นั่งดีๆไม่เป็นไรไม่มีอะไรเลยครับตรงนี้ไม่มีอะไรเลยใส่กางเกงไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรแล้วเฮ้ยเก้าเก้าว่ะเก้าเก้าอ่ะแปลว่าได้ยินเริ่มแล้วนะจริงๆมันดูดเสียงดีนะไอโฟนใช่ป่ะเฮ้ยพอก่อนไหมฮะพอก่อนเดี๋ยวจะลงไปยิงลืมไม่มาหรอกลืมตัวหนาวะเนี่ยลืมตัวไม่ค่อยได้ไลฟ์ได้ใครไม่ค่อยได้ไลฟ์ได้ได้พูดได้ตัวลงคุยแล้วเล่นตอแหลนะครับโอเคจะบอกว่าวันนี้เราไปไหนกันมาบ้างวันนี้เราไปไหว้พระมาไปไหว้พระพิฆเนศใช่ซึ่งแบบรู้สึกแบบทรงพลังมากอืมใช่ครับใช่ไหมอโปก็เต็มที่มาชื่อวัดอะไรนะวัดสิทธิวินายักษ์ใช่สิทธิวินายักษ์แล้วก็คือเราก็แบบมีคนมาทักเราเนาะเยอะมากเลยนะครับทักว่าเราคือวง BTSจริงๆคือขอสมกรแล้วก็หันไปบอกว่าเราคือรถเมย์ก็สมกรสายแปดสายแปดเราก็เลยเอ๊ะติดแอร์เราด้วยนะเป็นเวอร์ชันติดแอร์นะบอกก่อนแล้วแบบว่าไกด์เราอ่ะไกด์เราเขาแบบเขาเอนจอยมากเนอะเขาก็แบบถ่ายรูปพวกเราตลอดเวลาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยลูกเขาชอบมากลูกเขาชอบมากแล้วเขาก็แบบเนี่ยลูกเป็นแฟนอยู่นะเราก็แบบเฉ่งว่าคือไกด์เขาก็แบบอายุเยอะแล้วอ่ะเราก็เขารู้จักเราจริงหรอวะอะไรเงี้ยชาวบ้านก่อนจะกลับเขาเดินมาพูดกับพี่ว่าแบบซีรีส์ที่เขาชอบที่สุดอ่ะคือ Cash Landing on You เอ้ยกูเดี๋ยวก่อนนะเขาคิดว่าเราเป็นใครวะมันก็ดีนะ Cash Landing on แต่เราเป็นตัวไหนในนั้นไงเราเป็น Landing เราเป็น Landing อ๋อไปโบ๊ะไปโบ๊ะก็เลยแบบค่อนข้างจะตลกดีวันนี้แต่สนุกดีนะครับสนุกดีนะมุมไบสนุกมากดีมากสนุกมากสวยมากคือพยายามอ่านทุกคนเป็นประเทศที่หลากหลายจริงเป็นเมืองที่หลากหลายใช่แล้วก็เราแค่ไม่มีอะไรทำก็เลยเดินก็เลยเดินเล่นที่มุมไบเราไม่มีอะไรทำหรอเราเดินเล่นที่มุมไบจะบอกว่าขามายังไม่เล่าให้หมดคือไม้ภาคภูมิเนี่ยด้วยความที่แบบชอบนอนในทุกที่คือเป็นคนนอนยากนะแต่เครื่องคือนอนในทุกที่มันมีงานก็เลยต้องเตรียมตัวพักผ่อนนั่นแหละใดๆก็ตามมันก็นอนใส่หูฟังใช่ป่ะใส่หูฟังเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาจริงหูฟังก็หล่นเสร็จหล่นไปไหนในบ่อหล่นไปในซอกคือเขาบอกแล้วว่าในบ่อแบบพวกนี้ต้องไม่ให้หล่นเพราะหล่นมันจะวุ่นวายมากก็ถึงขั้นแบบต้องถอดเบาะถอดเบาะคือแอร์โฮสเตสต้องถอดเบาะเพื่อหาหูฟังให้มาหาอะไรก็ไม่เจอเราจะออกจะลงเครื่องอะไรนะแล้วเครื่องกำลังจะลงเลยเป็นบิสเนสคลาสแต่เขาบังคับให้ลงก่อนคือคุณไม่มีสิทธิ์เลือกมึงต้องลงก่อนเท่านั้นหรือไม่ก็หลังสุดไปเลยใช่เราก็ไม่รู้แล้วต้องลงก่อนจะด้วยไม่คือหมายความว่าไม่ลงคือไม่หมายถึงแลนดิ้งนะคือหมายว่าคือไอตอนเครื่องจอดแล้วอะเขาบังคับให้เราออกก่อนคนอื่นใช่แล้วทีเนี้ยพวกเราไม่รู้แล้วตอนนั้นพี่มายหันไปคือทั้งแถบอีโคโนมี่อ่ะมองพี่มายคนเดียวใช่มากดดันคิดว่าจะกดดันกูอีกแล้วเขายืนอึมเอือมอ่ะเอางี้ดีกว่าแล้ว3คนก็ยืนกันเนี้ยเอาไงวะงั้นมายไปเถอะซื้อใหม่ก็แบบมันอยู่ในนี้ก็เลยแบบอ่ะแล้วสุดท้ายเจอมั้ยภาวนานิดนึงแง๊บนึงเอ้าคนเองเจอเองแล้วเสียเวลาเขาลือบอกตรงที่บอกทางมาแล้วนะแต่บอกคือลือไปทั้งแถบเลยคือแอร์อินเดียต้องจดจำพี่มายก็คือเป็นครั้งแรกไงที่เรานั่งแอร์อินเดียเราก็ทำพฤติกรรมนี้ตลอดแต่เราไม่เคยหล่นมันพลาดที่นี่แต่ว่าโอเคเป็นประสบการณ์ที่ดีดีของใครวะดีของอีโคโนมี่คลาสอ๋อดีของต้องขอโทษมันไม่ได้หล่นนะก็คือพี่น้องๆเขาไม่ได้หล่นไม่แต่คนที่นี่คนรีบไงแล้วคือเราก็แบบไม่หมายเอาอีกแล้ววะพี่หมายคือเหมือนสร้างผลงานจะซื้อหูฟังทุกซีซั่นไม่หายก็ลืมก็จริงแล้วแบบเสียไปเฉยนะไม่ได้ฟังเพลงอะไรนะเสียไปเฉยรอบนี้ใช่ไม่ได้ฟังเพลงเห็นปะเห็นปะเปิดนะเปิดน้อยแคสซิลลิงเหรอไม่ลืมไม่เปิดด้วยลืมมัน
ไม่ไอตัวยี่ห้อที่ใช้อยู่มันเปิดแคนเซลลิ่งไม่ได้อ๋อก็คือใส่แค่แบบคิดว่ามันคัฟเวอร์ไปอีกทีนึงเขาไม่ได้แจกรอบใส่ให้หมูไม่ว่างไม่รอบนี้เขาไม่ได้แจกเอียร์อะไรนะเอียร์บัตรกันเสียงอยากใส่เท่ๆแหละอยากหันมาอยากใส่ให้มีสตอรี่ไงจะได้แบบหล่นแล้วไปหาเออแล้วระหว่างไหนในโปก็คือแบบฝึกภาษาอังกฤษตลอดเวลาต้องบอกกันว่าคือเขาพยายามฝึกเออแล้วพี่ก็นั่งอยู่แบบถัดมา2ที่นั่งพี่ได้ยินเสียงชับ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 แล้วคือคนเขาคงรำคาญกันเหมือนกันอ่ะโปมันรู้เปล่าว่ามันพูดดังเข้าใจปะพี่หันไปแม่งฝึกแบบนึกว่าสวดมนต์อยู่ไม่ใช่มันคือคนอื่นเขาเงียบมากไงตั้งแต่ตรงนั้นมันแบบเงียบมากก็ไม่ผมเปิด noise cancelling ผมก็ลืมแต่คนอื่นเขาไม่ noise cancelling ด้วยไงแล้วก็ลืมแล้วมัน cancelling ให้มึงไม่ได้ cancelling ให้เราไง cancelling ให้เราพี่ก็แบบว่าแล้วเราก็แปลว่าเฮ้ยเงียบมันคงเงียบแหละว่าพวกเราแบบพวกเราแปลกหรือเราไม่มีมารยาทวะอ่ะถ้าสองอย่างสองอย่างแต่ผมหลับผมไม่มีมารยาทนะพี่ผมแค่หลับจะไม่หลับกระตุกนะกระตุกเหรอพอเข้ามามีกระตุกกระตุกได้กลิ่นอยากกินหรือว่าเจอแบบฝืนตัวเองไว้อะไรอย่างเงี้ยครับกระตุกแบบได้กลิ่นใช่อ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวว่าจะพูดก่อนวันนี้เขาขายบัตรขายบัตรWoody on stage เดี๋ยวเล่าว่า Woody on stage เป็นไงบ้างตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรนะแจ็คสันหวังว่าทำไม่ดีเอางี้ดีกว่าใช่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 โอ้ได้เห็นพี่หวังon stage กับพี่ Woody แล้วเราก็รู้สึกอุ้ยดูพี่ดูหวังก็บอกพี่พูดหวังเราดูภาพดูภาพแจ็คสันหายไปเลยนะเอาเขาเรียกพี่หวังเงินผมเรียกไม่ได้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 แต่ว่าอะไรไม่ควรเรียกใครว่าพี่แล้วไงหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันก่อนแม่น้องๆ TSC เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่แม่ไม่อะไรนะอ๋อไม่เคยเจอน้องเอ๊ะมันหลุดอีกแล้วเห็นไหมมันหลุดโป๊ะอีกแล้วนะไม่หลุดโอเคครับก็ไปเจอได้คุยมีโอกาสคุยกับแม่น้องเขาก็แบบเรียกพี่ไม้ใช่การเรียกพี่คือต้องบอกกันนะเนี่ยว่าแม่ของน้องๆในค่ายทุกคนเนี่ยครับเรียกไม้ว่าพี่คือต่อจากพี่เบิร์ดพี่ตูนแล้วก็พี่ไม้แล้วพี่ว่าได้แล้วตอนนั้นผมไปเดินแบบที่ตลาดเว้ยแล้วก็ทีเนี้ยมันก็มีอาม่าคนนึงอ่ะน่าจะ 70-80 แล้วแบบลุกช้าๆลุกช้าๆมาแล้วเขาหันมาเห็นโปพอดีแล้วเขาแบบอุ้ยอโปแล้วเขาแบบยิ้มแล้วเขาถามว่าพี่มาไม่มาด้วยหรอกแล้วคือสภาพแกแบบคุณป้าไม่ได้เลยขายว่าพี่แล้วแหละเออจริงแต่เรียกพี่มาว่าพี่พี่ว่ามาต้องภูมิใจเว้ยแล้วมันแบบมันเท่มากทุกคนที่ใช้คำว่าพี่มาจะเรียกด้วยเสียงแปลกสมมติคุยกับใครอยู่ไม่รู้เขาเรียกว่าพี่ไม้เสียงเล็กขึ้นมาทีที่สมมติเฮ้ยได้ว่ะพี่ว่า next station ก็คือพี่ตูนแล้วก็พี่ไม้แล้วก็พี่เบิร์ดเดี๋ยวพี่เบิร์ดเลยเรียกว่าแบบน่าสามารถแบบจอยกันได้ไม่กล้าไปเทียบพี่เบิร์ดหรอกครับจริงๆแล้วเรื่องมีพี่มอสจะมาไลฟ์ด้วยนะครับแต่พี่มอสยังโขกหน้าตัวเองไม่เสร็จเพราะว่าเดือนนี้เดี๋ยวเราจะออกไปงานแล้วพี่มอสเขาพยายามโขกหน้าสู้อยู่เดี๋ยวจะบอกว่าพูดเรื่องบูดี้แม่ก่อนเราตามพี่มอสก่อนก็วูดดี้นั่งดีเราบังไข่ก็อย่างที่บอกครับเป็นอีกหนึ่งอินสปิเรชันพอเห็นคือเราเห็นเขามาตั้งแต่เด็กเนาะอ๋อพี่วูดดี้ใช่ในส่วนของพี่วูดดี้เนี่ยเราเห็นพี่วูดดี้ตั้งแต่เด็กแบบที่เคยบอกตอนอยู่บนเวทีที่พารากอนวันนั้นอะว่าพี่อะคายลิ้นก่อนคายลิ้นก่อนว่าพี่เห็นว่าพี่เนี่ยดูวูดดี้ทอล์กมั้งรายการเมื่อก่อนช่อง9สมัยนู้นแหละเราก็ได้ดูตลอดทุกอาทิตย์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆพิธีกรคนนี้เป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบน่าดูเวลาเขาพูดอะไรเงี้ยครับแล้วพอมีโอกาสเราก็เฮ้ยโอเคเลยพี่ปอนอย่างเงี้ยก็สานกันต่อไปแล้วโปล่ะโปก็ดูเขามาตั้งแต่เด็กๆดูมาตั้งแต่เด็กเอาใครลิ้นก่อน แล้วรู้สึกว่าเขาถามคำถามฉลาดดีแล้วก็แบบวันนึงมีโอกาสได้แบบได้มาจอยกันเนาะแล้วก็อย่างที่พี่ปอยบอกไว้ก็แบบพี่แจ็คเขาทำไม่ดีพวกเราก็เลยได้แบบเพราะว่าเห็นพี่วูดี้บอกว่าเขาไม่ได้สัมภาษณ์คนไทยมานานมากแล้วพวกเราก็แบบดีใจมากที่เราได้เป็นแบบโอ้โหคนไทยแล้วพี่วูดี้สัมภาษณ์เจอใช่เพราะว่าจริงๆเพิ่งเปิดขายบัตรไปวันนี้เฮ้ยเมื่อวานวันนี้สิวันนี้ตอนเก้าสิบโมงครึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดก็นั่นแหละครับตื่นเต้นมากถ้าใครมีโอกาสได้มาก็เดี๋ยวเจอกันช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราแบบว่าเสร็จออกจากกองถ่ายหนังเสร็จแล้วช่วงพฤษภาครับก็จะบอกว่าเมื่อกี้เรียกว่าแจ็คบ้างหวังบ้างก็แค่จะบอกว่ามันจะเป็นการทอล์กแบบหลังจากที่เราถ่ายหนังเสร็จครั้งแรกแล้วก็มีเรื่องจะเล่ามากเลยแล้วแบบว่าพี่วูดดี้เป็นคนนึงที่แบบถามคำถามเก่งแล้วเขาก็อินอ่ะเขาทำกันบ้านเยอะมากสำหรับพวกเราเนาะก็ฝากด้วยนะครับลองไปดูเมื่อกี้พูดถึงพี่หวังเนาะเดี๋ยวเรามาพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับกับคุณสิ้นหวังขอเสียงปรบมือให้คุณสิ้นหวังครับ
มาเนี่ยเสียเวลาโขกหน้าอยู่นานอุ้ยโอ้ยหน้าดีโอ้ฉ่ำฉ่ำนี่ไม่แอปอ่ะอันนี้เรียกว่าฉ่ำฉ่ำโอ้ยทำไมตัวฉันใหญ่ไม่ไม่เดี๋ยวขยับให้แต่จะบอกให้ว่าพี่มอสเนี่ยนะครับแต่งหน้านานหน่อยเพราะว่าหน้าพี่มอสอาจจะเริ่มจากบริเวณนี้ก่อนนะครับสูงสูงไปสูงออกไม่ได้หรอออกไม่ได้ไม่ได้เนาะไม่ได้แล้วก็บล็อกตานะครับที่บล็อกตาอยู่แน่ใจว่าบอกไม่ใช่เมื่อกี้นี้ที่ชาร์จไดผมยุ่งอ๋อไดผมยุ่งผมไหนไหนไม่มันไหนรูปผมนี่รวบรวบรวบไม่มันยาวจริงๆอ๋อไหนผมกระชากผมไหนกระชากผมโอ๊ยไม่มันน่ะไม่บางทีมันพันเดี๋ยวก่อนพันอีกแล้วผมพันอีกแล้วพี่มอสเนี่ยจะมีคอนเซปต์ว่าแบบพี่มอสก็คือบางคนจะเบบี้เฟสเนาะแบบหลายๆคนเขาเรียกว่าเบบี้เฟสพี่มอสจะเรียกว่าเบบี้แฮเบบี้แฮเบบี้แฮร์พี่มอสเบบี้แฮร์เบบี้แฮร์ทุกคนรู้จักพี่มอสเบบี้แฮร์ไหมครับเบบี้แฮร์อลิตเติ้ลแฮร์อลิตเติ้ลแฮร์อลิตเติ้ลแฮร์เราทำไงให้เราแบบเห็นกันหลอมเหลวหลอมเหลวมาทำไงวะเสียสมาธิโอเคอ่ะจะบอกว่าพี่มอสอ่ะเป็นเมกาเฮ้ยไบเบิลเข้ามาเฮลโหลเฮ้ยไบเบิลเฮลโหลไบเบิลเฮ้ยไบเบิลไบเบิลไบเบิลนั่นคือไบเบิลก็คือแบบไปอเมริกาชิลนะขับ ATV ส่วนเรานั้นพวกเราก็คือนั่งแท็กซี่ส่วนเรานั้นส่วนเรานั้นก็คือ อบซี่อยู่ในตัวอบถ่ายหนังไปเบิ้ลก็คือแบบเฮ้ยแต่ว่ามุมไบดีจริงแบบสวยมากสวยมากแล้วอาหารดีด้วยโอ้อาหารอินเดียที่นี่คือโคตรดีสดดีดีดีโรงแรมที่เรานอนอยู่เนี้ยเป็นพระราชวังเป็นพระราชวังเก่าครับนี่ไงเนี่ย The Taj Mahal The Taj Palace ใช่คือมันจะมีอาร์ติสต์เยอะมากไหนพี่มอสมาแล้วอ่ะเราจะบอกว่านี่ไงก็คืออาร์ติสต์หนึ่งมิชใช่โอ้โหเราเป็นมิชมาที่นี่แบบมือคันไม้คันมือมากอยากหยิบจับหยิบจับของเขากลับบ้านคือพี่มอสจะสั่งชิ้นขโมยทุกอย่างเดี๋ยวโอเครู้แล้วเฮ้ยพึ่งดิจะบอกว่าพี่มอสมาแล้วเนี่ยเราต้องพูดเรื่องนี้ก่อนว่าพี่มอสคือแบบเมคอัพมือหนึ่งของเราเมคอัพอาร์ติสต์มือหนึ่งของเราแล้วทุกครั้งพี่มอสก็คือคนที่พวกเราอ่ะคือแฮปปี้กับแป้งทรานสลูเซนต์สุดยอดแบรนด์ไทยอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่ตอนเนี้ยเราหาเขาไม่เจอเราทำยังไงนะฮัลโหลเทสอ่ะเดี๋ยวทุกคนรอแป๊บรอแป๊บหนึ่งอ่ะแต่ใกล้ๆหนูก็สวยนะเอาดีอะไรวะพี่มอสสีตาคมตาคมผมยาวไม่ยูเดี๋ยวลงไปทานข้าวเราต้องฟอร์ก่อนเว้ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวมาใหม่ได้ป่ะกดคอก่อนเอ๊ะมันทำไมไม่ได้เว้ยสามารถให้เขาอาร์คมาได้ไหมครับให้เขาขอใช่เดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาแบบเราว่าทุกคนควรจะได้เจอเว้ยก่อนไงก่อนเอางี้เดี๋ยวเรามาใหม่ดีกว่าให้เขาไม่ได้ไม่ได้เสียดายคนนั้นเจ็ดฮะเดี๋ยวให้เขากดให้เขากดเจอเปล่าเจอป่ะครับมานี่เดี๋ยวพี่ลองทำให้เออนะเดี๋ยวเราเฮ้ยมันมีแต่ความใกล้ๆไงมันไม่ควรหรอกนี่โอ้เดี๋ยวโอ้ยโอเคเดี๋ยวนี่ไงทำไมพวกเราดูสิ้นหวังจังวะโอ้แต่คนรีเควสมาเยอะมากเลยครับภายใต้กับรีเควสสักไม่มันต้องอยู่ต้นป่ะหรือว่าพี่กิ๊ฟลองเอา IG พี่กิ๊ฟเข้าของค่ายอ๋อนี่ไง X มาเลยโอเค Xแล้วนะมาเรียบเลยสวัสดีครับเฮ้ยฟิลเตอร์หายไปไหนวะอ้าวอันนี้มันเสื่อมอ้าวโป๊ะเสร็จแล้วไม่มาเราเฮ้ยมาแล้วสวัสดีครับพี่แท้สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มีครับโหกว่าจะแอดได้จะบอกว่าอันนี้คือพี่แท็บนะครับ CEO ของสีจันทร์นั่นเองนะครับวันนี้เราแบบได้พูดคุยกันครั้งแรกไม่เด็ดเชื่อว่าหลายๆคนนี้ก็รู้จักสวัสดีครับผมระวิศแสงทานซานี่ต้องลองพี่เขาพูดแบบออริจินอลดีกว่าไหนๆพูดหน่อยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมรวิทธานุสาหะครับนี่เสียงออริจินอลแค่กดเกมได้เลยนะคะกดก้าวอ่ะคือพี่ทัพก็คืองงไปเลยตอนนี้ว่าคืออะไรวะไม่คือจริงว่าคือสีจันทร์เพิ่งเปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่แรกที่เป็นชายสองคนใช่คู่แรกของโลกของสีจันทร์ครับแบรนด์ระดับโลกของเราใช่ไหมครับเป็นใครวะเป็นใครครับพี่เขายังให้เดาอยู่เลยเขาเปิดแล้วเปิดที่โคนนอนนะเขาจะแล้วเปิดแล้วโอเคเขาปั่นผมหลับอยู่พี่เ
ไม่อ่านไลน์กรุ๊ปเลยคือต้องบอกว่าหนูอ่านไลน์กรุ๊ปหน่อยจริงๆเวลาเราจะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรกันเนี่ยเราคุยกันเยอะมากใช่ไหมครับก็คือสีจันเราเวิร์กกันมาก่อนใช่ป่ะตั้งแต่ตอนที่เราทำกับจีนแล้วก็แบบมันดีมากอ่ะเป็นการทำงานที่แฮปปี้มากนับเป็นปีที่สองไม่เราไม่นับเป็นปีเพราะเดี๋ยวคนจะรู้เยอะเราเอาเป็นว่าที่ผ่านมาที่ทำมาด้วยกันแล้วคือที่มอสเนี่ยให้มอสที่มอสไปไหนก็สีจันไปด้วยตลอดใช่ไหมครับดีพี่ทัศน์เป็นไงบ้างครับที่ได้มาแบบทำงานกับพวกเราบิออนคาวแบบปิ้นเพียงดีมากเลยครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะกระแสตอบรับแบบยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็โอ้โหแฟนๆนี่คือแบบเรียกร้องสุดๆเลยนะครับปีนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาทำงานร่วมกันสเกลใหญ่ขึ้นเราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีงานอะไรที่แบบสนุกทั้งไทยทั้งจีนออนไลน์ออฟไลน์เลยเต็มไปหมดเลยที่เราจะได้ร่วมงานกันอีกเพียบเลยครับก็แบบขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้โอกาสจีจันมาได้เป็นพาร์ทเนอร์กันร่วมงานกันนะครับดีใจมากจริงดีใจมากจริงแล้วโอ้โหกระแสดีมากตอนนี้เราแบบเริ่มปรับเริ่มมากครับทีมงานก็นั่งยิ้มไม่ผุบเลยครับตอนนี้พวกเราก็ปรับเริ่มครับเพราะว่าพวกผมก็ยิ้มไม่ผุบเหมือนกันเพราะทางแบรนด์เหมาะพวกเราจริงเหมาะกับหลายอย่างที่เราเป็นอยู่แล้วก็ต้องหินว่าไม่ต้องบอกว่าเขาอยู่กับเราทุกที่มั่นใจนะพอก่อนใจน้ำอ่ะเขาเพิ่งบีบมาเมื่อกี้มั่นใจนะอะไรกุ้มมาแล้วอะไรกุ้มมาแล้วจะบอกว่าพี่แท็บเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่คือสองคนนี้เขาฟังพอดแคสต์พี่บ่อยที่บอกว่าส่วนพี่อ่ะไม่ได้ฟังแล้วตอนนั้นอ่ะพี่วันนั้นกินข้าวกูก็ฟังซะหน่อยวะเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนชิลคือเขาเป็นคนทำงานหนักคือการทำสีจันได้ขนาดนี้ก็คือต้องเวิร์คฮาร์ดแหละแล้วเขาเป็นคนชิลเขาจะชิลแบบเดียวกับกูเปล่าวะอะไรเงี้ยก็เลยไปนัดกินข้าวกันตามที่คาดหวังไว้ตามที่คาดหวังตอนแรกเถอะพี่เขาแต่งตัวมาเรียบร้อยเราก็สะทุนมากนึกออกไหมไปแบบกูแม่งไม่ค่อยได้ไปเจอใครด้วยก็บอกว่าโทษนะครับพี่ผมเป็นคนไม่ค่อยมีมารยาทคือว่าพี่โอเคไหมแต่เราถามคำถามแรกก่อนเลยว่าคำว่าชิลของพี่นั้นในการกินข้าวครั้งนี้มีเครื่องดื่มหรือไม่ครับแล้วพี่เขาก็วางเรียงมาปุ๊บกูก็เลยโอเคครับสบายใจแล้วเรียกว่าคำว่าชิลเราแบบเดียวกันเข้าใจแล้วเข้าใจอะไรก็เรียกว่าเฮ้ยคนเก่งอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เว้ยเป็นคนแบบเขาเป็นคนสนุกคนพูดเก่งมากแบบคุยกันออกรสชาติมากพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละแบบน่าจะเข้าใจความบ้าๆบอของพวกเราเนาะพี่แทบเข้าใจแล้วพี่เข้าใจไหมวันนั้นครึ่งแรกเข้าใจครับครึ่งหลังจำไม่ได้ครับเพราะว่าเฮ้ยดีแพ้ตัดแพ้ตัดวายผ่านหัวที่ห้าไปจำไม่ได้นะครับครึ่งหลังจริงถ้าวันนั้นพี่ไม่ติดต้องออกกองเช้านั้นพี่จะทำให้พี่แท็บรู้ว่าบีออนคาวพวกเรามันแบบเด็กขนาดไหนโอ้กลับเคลื่อนได้ด้วยเครื่องดื่มก็เลยบอกว่าเนี่ยวันนี้ก็คือประกาศพรีเซนเตอร์แล้วจริงๆก็ต้องยินดีมากับโฟด้วยเพราะว่าเป็นแบบเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากจริงเป็นโปรเจกต์ที่ยอดเยี่ยมมากขอบคุณขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับที่ทำให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้ครับขอบคุณคุณครับพี่เสียงพี่เหมือนผู้ประกาศข่าวเลยฟังรู้สึกว่าเราแบบเสียงแย่ไปเลยอ่ะจากหนูนั่งกลางๆอยู่หนูต้องหุบอ่ะพี่มอสไหนพูดในฐานะก็อาร์ติสต์มือต้นๆของอ๋อไม่ใช่หน้าหนูนะหน้าน้องเออจริงแป้งอ่ะมันจะเป็นอันเดอร์โทนคือผิวคนเอเชียแล้วที่เนี่ยนี่ก็ผิวเข้มนี่ผิวขาวแต่พอเราลงปื้มเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงกลางตรงกลางของระหว่างแต่ถ้ารู้สึกว่าอันเนี่ยผิวจะไม่ค่อยสม่ำเสมอแต่เราก็จะปรับโทษบอกแล้วคือดูแลตัวเองหน่อยมันต้องมีแบบความบกพร่องต้องเออมันต้องมีความบกพร่องบ้างไม่ใช่ไปรักน้องมันดีแล้วไม่แต่คือจริงๆอ่ะเขาก็จะแบบเนี่ยทำงานกับพวกเนี้ยก็จะคอยปรับมาตลอดก็คือปรับมาอ่าวันนี้บางทีก็หน้าขาวมั่งว่าบางทีก็หน้าดำมั่งอะไรเงี้ยเราก็จะแต่เบสเราเนี่ยก็จะใช้สีสีที่มันแบบเป็นทรานสลูเซนต์ของสีจานอยู่แล้วแต่บางอันถ้าเราจะไปปรับเนี่ยเราก็จะไปปรับที่เชดดิ้งหรืออะไรอย่างงี้แต่ถ้าอย่างของพี่มายเนี่ยเขาจะขาวเป็นเบสอยู่แล้วอันนี้คือง่ายมากอันนี้เราก็แค่แบบเหมือนแบบปรับให้ขาวขึ้นอะไรอย่างงี้แค่นั้นเองจะบอกให้บอกว่าสีจานอะจริงๆสูตรของสีจันน่ะมีมายาวนานมากโอ้ใช่ได้เลยว่าสูตรมีมายาวนานมากกว่าแบบมันตกทอดมาถึงสีแทบอ่ะแต่อย่างก่อนที่จะมาทำงานเนี่ยหนูใช้กันแดดเขานะจริงกันแดดดีมากจริงบอกเลยอันนี้ไม่ได้ต่อแต่จริงนี่ใช้มานานแล้วสมัยก่อนมันจะมีแบบช่วงกระเทยฟีเวอร์ที่แบบที่ช่างแต่งหน้าเขาแบบมึงสีจันร้อนหัวกูร้อนพี่มอสครับเราไม่พูดหยาบได้ไหมครับโอ้โหได้ข่าวว่านำร่องไปแล้วจริงจริงจริงก็คือแบบ
เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนแบบตอนแรกก็อุปทานหมู่แหละแต่พอเราเริ่มไปซื้อเฮ้ยดีอะไรอย่างงี้ไงเออมีคนบอกลองพื้นก็ดีแล้วพอใช้แล้วอ่ะหน้ามันจะไม่มันมากใช่คือพวกหนูต้องใช้อะไรที่ต่อจาก 2-3 ชั่วโมงไปแล้วอ่ะแล้วมันจะดีเข้าใจเพราะอย่างบางทีลงตอนแรกอ่ะมันดีแต่มันต้องดูตอนแบบระหว่างที่ใช้ไปด้วยอะไรเงี้ยไม่ให้มันเออไม่ให้มันเยิ้มซึ่งบางทีอันแหลมยากมากนะที่จะเจออันที่ถูกใจซึ่งอันนี้เราได้แบบเทสกันแล้วว่าใช่บางตัวเนี่ยมันจะผลักความมันออกมาเลยแล้วมันเลยทำให้อีแป้งเนี่ยมันเหมือนแบบมันยิ่งมันเป็นออยหน้าฉ่ำกับหน้าออยไม่เหมือนกันนะเออโหสุดแล้วตอนนี้พี่แท็บก็คือไม่ได้พูดอะไรแล้วไม่ได้พูดอะไรแล้วฟังพวกเราเล่าเรื่องของเขาให้ฟังก็แล้วก็คือพวกมึงบ้านก็จะรู้คือเขาจัดพอดแคสต์ทุกวันพวกมึงมาแย่งเขาพูดทำไมสรุปแล้วไม่ได้อะไรกลุ่มอีกแล้วว่าบอกว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทั้งในไทยและในจีนของสีจันทร์ก็อย่างที่พี่มอสบอกว่าเหมาะแอปคนเอเชียใช่อันเดอร์โทนเขาจะแบบเหมือนแบบถ้าใครผิวเข้มมันก็จะไม่ได้วอกแต่ถ้าใครผิวขาวเนี่ยมันก็จะแบบพอดีพี่แท็บมีอะไรพูดไหมครับก็นั่นแหละครับขอบคุณมากจริงๆที่ให้โอกาสสีจันทร์ร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็ทราบว่าตอนนี้เดินทางอยู่ต่างประเทศครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไปเรื่องงานขอให้สำเร็จด้วยดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาน่าจะได้คุยกันอีกเพียบเลยครับมีอะไรสนุกๆผมว่าได้ทำกันดีใจมากจริงตื่นเต้นมากทีมงานก็ตื่นเต้นไม่ใช่แค่ผมตื่นเต้นคนเดียวนะฮะแล้วก็แฟนๆเสียงตอบรับดีมากครับเราก็แบบปรับปลื้มสุดๆเลยครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วเจอกันที่กรุงเทพครับขอบคุณครับพี่แท็บขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่กันครับสวัสดีครับเขาตัดหมดเลยเราพูดเยอะพูดได้แต่หน้าเขายังอาวรอยู่นะไอ้ว่าเขากดออกไม่เป็นด้วยเขาเหรอพี่หน้าเขายังอาวรอยู่เลยมาไปแล้วสงสารเขาเหมือนกันนะเรื่องผมพาเขาไปแกงน่าจะยังวอวอนอยู่น่าจะไม่แข็งเขาบอกว่าผมทำพอดแคสต์มาผมนี่พูดแบบมีสาระตลอดเวลาจริงมาเจอพวกเราคือแบบว่าผมฟังไม่ถูกเลยกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ที่แบบอีหยังวะแต่มันก็เป็นเรานี่นะมันก็โอเคแต่ว่าเราใช้ถ้าบอกไปเลยว่าทุกอันเราใช้จริงก่อนเราต้องเทสใช่ไม่คือจริงแป้งทาแป้งโปร่งแสงเนี่ยของสีจันเนี่ยผมเรียกง่ายๆอย่างเงี้ยผมเคยใช้มานานแล้วคือเวลาเราซับหน้าเวลาเราซับหน้าหรือก็ตามมันเรานึกออกไหมไปพี่กิ๊ฟก็เตือนบอกว่าคือจริงๆเดี๋ยวเราต้องลงไปงานแล้วครับแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้แต่งตัวเลยต้องบอกทุกคนก่อนว่าตอนนี้ที่มุมไบอ่ะคือเรารู้สึกดีมากนะแบบการที่ได้มาอินเดียคือมันเป็นประเทศที่เราฝันอยู่แหละเรารู้ว่าเรามีแฟนๆอยู่ที่นี่แต่หาโอกาสมายากแล้วก็คือแบบรอบนี้คือวีซ่าที่บอกว่าลุ้นอ่ะลุ้นจริงๆเพราะว่าพวกเราอ่ะยุ่งมากมันไม่มีเวลาไปยื่นแล้วคือเราไม่สามารถมาวีซ่าท่องเที่ยวได้ใช่เพราะเรามาทำงานจริงเราต้องมาวีซ่าแบบบิสเนสซึ่งมันใช้เวลาก็เลยบอกเลยว่าใช้ทุกพลังแหละทั้งเจ้ากรมพิธีการนะพลังสวดมนต์ต่างๆหวังว่าจะทันเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยคือพลังแก้บนแล้วพลังแก้บนจริงต้องขอบคุณมากๆทุกอย่างที่ทำให้เกิดวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปงานเดี๋ยวจะให้ติดตามกันอีกแล้วก็อยากให้ทุกคนไปปั่นแท็กกันนะฮะปั่นแท็กสีจันกันนะครับใช่สีจันทร์พวกเราครับสีจันทร์ได้ดีใจคนอะไรที่ไปแล้วอ่ะไปละอันนี้นะครับแสนกว่าเลยอ่ะโอเคก็สวัสดีครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะเผื่อมีเวลาเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์อีกรายการปอนมอสมาโคขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอจบไปด้วยวิวของปอนมอสวิวของโรงแรมของเราที่เราจะลงไปงานนะครับอันนี้เป็นพระราชวังเก่าอยากให้ดูว้าสวยเหลือเกินโอ้ยเขาว่าเทียนไว้เยอะมากดูเขาจัดตอนอยู่ถึงเส้นสวยรอดูในเฮ้ยไหนเขาบอกว่าแต่งตัวสบายๆไงเดี๋ยวก่อนอ่ะเดี๋ยวกูเหรอมือเอาแล้วไงสูตรมาแล้วไง1สูตรเข้าอ๋อไม่ใช่พนักงานเขาพนักงานเขาเฮ้ยสุดยอดจริงไปเปลี่ยนชุดโอเคครับทุกคนสวัสดีครับตัวจริงบิยอนเขา